น้ำชาธีรณัตน์ตั้งโต๊ะแถลงโพสต์เตือนภัยสาวโดนอุ้มแต่ถูกมองให้ข้อมูลบิดเบือนทำเอาโลกโซเชียลแตกตื่นกันอยู่ไม่น้อยเมื่อนักร้องสาวน้ำชาธีรณัตน์ได้โพสต์ข้อความเตือนภัยว่าเกิดเหตุลักพาตัวหญิงสาวชาวต่างชาติบนถนนสุขุมวิทกลางวันแสกๆซึ่งต่อมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถจับกุมคนร้ายได้เป็นที่เรียบร้อยพร้อมบอกว่าอาจจะมีข้อมูลบางอย่างที่เธอเข้าใจคลาดเคลื่อนจึงทำให้บิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงล่าสุดน้ำชาธีรณัตน์ได้นัดสื่อมวลชนเพื่อตั้งโต๊ะแถลงข่าวแบบเปิดใจถึงเรื่องราวทั้งหมดโดยเจ้าตัวยืนยันว่าเจตนาที่โพสต์ไปนั้นคือหวังดีกับประชาชนทุกคนและอยากเป็นอีกกระบอกเสียงคอยเตือนให้ทุกคนระมัดระวังตัวให้มากขึ้นก็เท่านั้นเองอีกทั้งยังตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะเป็นคนละคดีกันหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ไม่อยากให้มีคอมเมนต์ลบเกิดขึ้นทั้งกับตัวเธอและกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะเชื่อว่าต่างฝ่ายต่างก็ทำหน้าที่ได้สุดความสามารถของตนเองแล้วอันดับแรกเลยคือชาได้ข้อมูลทั้งหมดมาจากเว็บไซต์หนึ่งนะคะเป็นเว็บไซต์ที่คนต่างประเทศเขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษและเราก็แปลมาอีกทีตรงตามนั้นเลยซึ่งพอเราอ่านปุ๊บคือทุกคนแหละด้วยความเป็นผู้หญิงเราก็ตกใจที่อยู่มีคนมาโดนอุ้มตอนกลางวันแสกๆเราเลยโพสต์เพื่อที่จะเตือนและเป็นอุทาหรณ์ให้ประชาชนทุกคนระมัดระวังตัวไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเด็กคนแก่อะไรก็แล้วแต่เท่านั้นเองค่ะเห็นว่ามีได้พูดคุยปรึกษาเรื่องนี้กับเพื่อนที่เป็นตำรวจด้วยว่าเหตุการณ์มีขึ้นจริงๆถ้าใช่ค่ะมันเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างมาจากอินไซต์อันเนอร์เราก็เลยโพสต์ไปทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็อยากช่วยคนที่โดนอุ้มและเตือนประชาชนที่ใช้ชีวิตแบบไม่ระวัดระวังค่ะที่บอกว่าได้ข้อมูลมาจากตำรวจข้อมูลอะไรบ้างก็ตามที่โพสต์ไปเลยค่ะทางคุณตำรวจคนนั้นได้ยืนยันว่ามีการลักพาตัวเกิดขึ้นจริงเราจึงตัดสินใจนำมาโพสต์ใช่ไหมประมาณนั้นค่ะแต่พอได้อ่านข่าวที่นำมากระพือต่อหรืออะไรก็ตามนะคะและข่าวจากทางสน.ด้วยที่บอกว่าจริงๆคนที่โดนอุ้มเป็นผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงซึ่งอันนี้ชาไม่รู้นะหรืออันที่ชาโพสต์อาจจะเป็นอีกคดีหนึ่งชาก็ไม่รู้คือชาเป็นแค่ประชาชนที่นำมาโพสต์ต่อเพื่อเตือนทุกคนเรื่องนี้ชาไม่ได้อะไรเลยทั้งสิ้นชามีความหวังดีกับประชาชนทุกคนเท่านั้นเองค่ะแต่ในอีกทางหนึ่งเราทราบไหมว่าหากมีการโพสต์ข้อความเกี่ยวกับผู้ถูกลักพาตัวไปอาจจะทำให้คนคนนั้นตกอยู่ในอันตรายถึงชีวิตได้ชาไม่ได้ทราบค่ะแต่ชาแค่โพสต์เพื่อเตือนทุกคนต่อให้ชาไม่โพสต์ก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเหยื่อหรือถ้าชาโพสต์ก็ไม่รู้อีกเช่นกันว่าเขาอาจจะปล่อยเลยก็ได้คือทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ทั้งนั้นค่ะถือว่าเป็นการสุ่มเสี่ยงไหมที่โพสต์ข้อมูลแบบนั้นชานี่สิทธิ์เสี่ยงหัวเราะนี่ยังน้อยยังหลอนอยู่เลยนะถ้าถามคนที่เสี่ยงก็ต้องเป็นชาไหมเพราะชาเป็นคนออกหน้าทั้งหมดมันเสี่ยงแค่แต่ชามองว่าชาขอออกไปเตือนคนดีกว่าเพราะทุกวันนี้ชาเชื่อว่ามีข่าวเหล่านี้เกิดขึ้นในสังคมเยอะมากแบบที่ไม่เป็นข่าวแบบที่คนหายตัวไปแบบไม่มีเหตุผลหรืออะไรเหล่านี้ซึ่งมันไม่กล้ามีใครออกมาพูดและชาก็ทราบสาเหตุว่าทำไมไม่มีใครกล้าออกมาพูดแต่ชารู้สึกว่าอย่างน้อยชาก็เป็นประชาชนคนหนึ่งที่เป็นหูเป็นตาให้กับประชาชนและเป็นคนสาธารณะที่น่าจะช่วยอะไรได้บ้างค่ะเราคิดว่าคดีที่เราไม่โพสต์ไม่ใช่คดีเดียวกันกับที่ทางตำรวจแจ้งมาใช่ไหมว่าเป็นการลักพาตัวนักธุรกิจชาวจีนชาไม่ทราบค่ะชาเป็นแค่ประชาชนที่นำมาโพสต์เตือนเท่านั้นเองชาไม่ทราบว่ามันมีอีกคดีไหมตอนที่เรารีเช็คกับเพื่อนที่เป็นตำรวจเราได้นำข้อความต้นฉบับส่งให้เขาดูไหมว่าเนื้อหาเป็นแบบนี้นะ
ตามนั้นคะเรื่องจริงคือคนโดนอุ้มถูกไหมคะมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแต่อะไรที่มันบิดเบือนหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ชาขอให้มันเป็นเรื่องของสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงก็แล้วกันว่ามันยังไงแอบกลัวไหมว่าอาจโดนตำรวจดำเนินคดีกลับเรื่องการแจ้งข้อมูลที่บิดเบือนจะพูดว่าอะไรอะออกมาเตือนชาก็ถือว่าชาได้ช่วยแล้วได้ช่วยทุกคนที่ออกไปเดินตามถนนชาถือว่าชาได้ทำหน้าที่ของชาแต่ว่าถ้าจะไปทำให้ฝั่งอื่นฝั่งใดเดือดร้อนชาก็ขออภัยด้วยค่ะชาไม่ได้ตั้งใจแต่ที่ชาทำคือเจตนาดีทั้งนั้นนั่นก็คือออกมาเตือนประชาชนเท่านั้นเองชารู้สึกว่าพอได้รับข่าวนี้มาเหมือนชาเป็นผู้ยืนดูให้เขาโดนอุ้มไปแล้วไม่ออกไปแจ้งความหรือไปบอกต่อให้คนอื่นระวังแต่พอชาเห็นปุ๊บชาต้องการให้เขาได้รับความช่วยเหลือพอรู้ปุ๊บทำปั๊บโดนอุ้มนะขนาดนั้นแล้วมันต้องมานั่งรออีกไหมอะเราต้องผ่านไปกี่วันต้องรอให้เขาเสียชีวิตไปเลยเหรอหรือต้องการให้มีเหยื่อรายต่อไปเกิดขึ้นเหรอต้องรออีกกี่วันมันต้องอีกกี่วันอะหลังจากเกิดเรื่องขึ้นได้คุยกับตำรวจหรือยังว่าข้อมูลตรงนั้นมันบิดเบือนก็มีการคุยแค่แต่บิดเบือนไหมอันนี้ก็ต้องเอามาจากแหล่งข่าวที่ชาเอามาอีกทีหนึ่งซึ่งมันมีอยู่จริงแต่วันนี้พอเปิดไปคือโดนล็อกไปแล้วส่วนตัวเราว่าเรื่องราวมันแปลกๆไหมที่จู่ๆข่าวต้นตอก็โดนลบไปและทางตำรวจยังเผยว่าเราอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนชาไม่ทราบชาไม่ขอออกความเห็นดีกว่า ซึ่งทางคุณตำรวจบอกว่าเราอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนในข้อมูลที่ออกมาโพสต์และเขาก็เข้าใจว่าเราเจตนาดีอย่างที่ชาบอกว่ามันอาจจะมีอีกคดีก็ได้เราก็ยังไม่รู้แต่มันเป็นสิ่งที่ชาเอามาจากข้อความที่ฝรั่งเขาเขียนกันค่ะเรายังยืนยันว่าข้อมูลตรงนี้ได้รับมาจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือเป็นแหล่งข่าวที่ฝรั่งเขาเขียนก่อนที่คนไทยจะมาเขียนกันเองเพราะข่าวนี้มันพาดพิงถึงชาวต่างชาติถูกไหมคะทำไมเราถึงไปให้น้ำหนักกับทางฝรั่งมากทั้งที่เหตุการณ์มันเกิดในไทยทำไมเหรอคะไม่ว่าจะเป็นไทยหรือฝรั่งก็คือคนคนหนึ่งที่โดนอุ้มไปจากนี้ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมขึ้นใหม่ในการที่จะโพสต์แต่ละครั้งก็มีนะคะแต่ถึงยังไงนะสิ่งที่ชาโพสต์ไปคือประชาชนมีแต่ได้กลับได้เขาได้ระมัดระวังตัวมากขึ้นต่อให้จะบิดเบือนหรือไม่บิดเบือนแต่สิ่งที่ชาโพสต์ไปคือเป็นการเตือนให้ทุกคนระมัดระวังอ่ะเหมือนเตือนให้เขาอย่าหกล้มก่อนที่เขาจะหกล้มอะซึ่งมันมีแต่ผลดีและสิ่งที่ชาได้คือชาเสียงด้วยซ้ำที่ชามาอยู่ที่นี่นะตอนนี้แต่ชารู้สึกว่าชาเป็นประชาชนคนหนึ่งที่เป็นบุคคลสาธารณะเป็นหูเป็นตาให้กับประชาชนทุกคนเท่านั้นเองค่ะเราได้รีเช็คกับการ์ดหน้าคอนโดนั้นหมายว่ามีการอุ้มผู้หญิงเกิดขึ้นจริงไม่ได้ขนาดนั้นค่ะคือชาไม่ใช่ตำรวจเนิร์ดที่ต้องมานั่งถึงขนาดไปสืบสวนสอบสวนชาไม่ใช่หน้าที่นั้นนั่นมันหน้าที่ที่เกินประชาชนอย่างชามันไม่ถึงขนาดนั้นค่ะแสดงว่าข้อความที่เราโพสต์แปลว่าจากบทความภาษาอังกฤษหมดเลยใช่ครับแปลมาจากภาษาอังกฤษหมดเลยค่ะเว็บไซต์นั้นเนื้อหาข้างในเป็นในทำนองไหนเป็นเว็บที่ฝรั่งเขียนกันค่ะชาขอไม่เอ่ยชื่อเพราะตอนนี้เหมือนเขาโดนลบออกไปแล้วคือมันเป็นเหมือนกลุ่มนักท่องเที่ยวอะไรแบบนี้ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ทองหล่อก่อนโพสต์เราได้โทรไปเช็คที่สน.ทองหล่อก่อนไหม
ชาไม่ได้เช็คแค่อย่างที่บอกชาไม่ได้ต้องการที่จะขุดคุยหรือมีเวลาว่างเต็มหนึ่งวันมานั่งสืบสวนสอบสวนชาไม่ใช่คนนั้นชาก็มีอะไรที่ต้องทำเหมือนกันแต่สิ่งที่ชาทำได้ตอนนั้นคือเตือนประชาชนเท่าที่ชาทำได้กรณีนี้จะถือว่าเป็นบทเรียนของเราในการแชร์ข้อมูลต่างๆจะต้องมีการรีเช็คมากขึ้นกว่าเดิมไหมรีเช็คก็ต้องรีเช็คค่ะแต่ชาว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องด่วนที่ชาต้องโพสต์ไปเตือนต่อให้จะบิดเบือนเล็กหน่อยแต่โอเคถ้าไม่มีเขาข้อมูลจริง 100% แต่นี่มันคือโดนอุ้มจริงๆและมันก็เกิดขึ้นจริงๆชาไม่ได้ว่างและมานั่งปั้นเรื่องนะคะตัวเราเองก็เสียงที่ออกมาโพสต์จากนี้ต้องระมัดระวังตัวเพิ่มมากขึ้นไหมค่อนข้างเหมือนกันก็มีความหลอนเหมือนกันอย่างที่ทุกคนอ่านจากชาก็หลอนแต่ชาหลอนกว่านะเพราะชาออกหน้าเต็มๆอะแต่ไม่ถึงกับต้องเพิ่มการ์ดคอยคุ้มกันอะไรขนาดนั้นอันนี้เบสิกเลยนะคะไม่ใช่แค่ชาแค่อย่าไปไหนมาไหนคนเดียวไม่ว่าจะกลางคืนหรือกลางวันก็ต้องระวังตัวไปที่ที่มีคนพลุกพล่านดีกว่าที่ที่ไม่มีคนทางตำรวจได้ติดต่อมาบ้างหรือยังค่ะแต่ไม่ได้คุยลงรายละเอียดทั้งนี้ทั้งนั้นชาจะบอกว่าอย่างทางพี่ๆตำรวจเขาก็ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ชาไม่อยากให้มีใครไปคอมเมนต์ลบๆเกี่ยวกับเขาคือเขาก็ทำหน้าที่ที่เขาทำได้ดีที่สุดและชาก็เป็นประชาชนที่ทำหน้าที่เป็นหูเป็นตาให้กับประชาชนทุกคนบวกถึงเป็นคนสาธารณะด้วยซึ่งทุกคนปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีที่สุดเพราะฉะนั้นไม่อยากให้มีการคอมเมนต์อะไรที่แรงหรือลบกับฝั่งใดฝั่งหนึ่งเราต้องเข้าไปชี้แจงกับตำรวจไหมว่าสาเหตุที่โพสต์เจตนาคืออะไรชาขอพูดตรงนี้เลยแล้วกันค่ะมันไม่ได้มีอะไรแค่ชาโพสต์เตือนให้ทุกคนระวังและหวังว่าทุกคนจะช่วยเป็นหูเป็นตาให้ชาและประชาชนทุกคนหลังจากนี้ด้วยนอกจากตัวชาเองถ้าเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้ที่ต้องระวังก็เท่านั้นค่ะเพื่อนที่เป็นตำรวจของเราโกรธไหมที่นำข้อมูลไปโพสต์สู่สาธารณะทำไมเขาต้องโกรธชาอัคคะเขาก็บอกว่าดีแล้วที่ช่วยเป็นหนึ่งกระบอกเสียงเท่านั้นเองค่ะไม่ได้มีอะไรเหมือนตอนนี้มันมีเอฟเฟคหลายๆอย่างตามมาเราอยากจะพูดอะไรไหมก็อยากฝากให้ทุกคนระมัดระวังและช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับประชาชนรอบข้างครอบครัวเพื่อนคนรักก็ช่วยกันเป็นกระบอกเสียงด้วยแล้วกันค่ะอะไรที่เตือนได้ก็คือเตือน We'll be right back.